ศึกษาโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระหว่าง 19-22 สิงหาคมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้นำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้นดร.ปัญญาหาลำยวงอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการพัฒนาพร้อมๆกับคณะผู้บริหารข้าราชการแขกผู้มีเกียรติด้วยมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทุกประเทศเข้าร่วมจำนวน162ชมรมกว่า345คนซึ่งการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงอาทิอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดร.ชาญวิทย์ผลชีวินเข้าร่วมบรรยายณโรงแรมบางกอกพาเลสประตูน้ำกรุงเทพกรมศึกษาโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็ได้ดำเนินการนะครับสร้างเครือข่ายนะครับผู้สูงอายุนะครับโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของกรมศึกษานะครับที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในโอกาสนี้นะครับผมในนามของกรมรักษานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับของกรมรักษาซึ่งขณะนี้ทั้งประเทศเนี่ยเรามีเครือข่ายของผู้สูงอายุนะครับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะครับประมาณ360กว่าเครือข่ายนะครับซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับกรมรักษาจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายนะครับเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศติดตามกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายได้ที่ Facebook Fanpage กรมพลศึกษาหรือที่ www.dpe.go.th กรมพลศึกษามอบความสุขให้มวลชน